สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับซุปเปอร์ซับสัญจรเรามากันที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่ครับสนาม CSL ฟุตบอลยอดเยี่ยมเชียงใหม่ซุปเปอร์ลีกโอเคนะครับผมเลขาเดเป็นพิธีกรรับจ้างจากซุปเปอร์ซับนะครับเชิญดีกว่าพี่รับเชิญอย่าเรียกว่าอย่างนั้นเลยเราไม่รับจ้างรับจ้างจากซุปเปอร์ซับไงโอเคเรามาแนะนำตัวกันก่อนนะครับอันนี้คุณก๊อฟนะครับเป็นแนะนำตัวก่อนผมก๊อฟนะครับเป็นชื่อจริงกิติกุลเพ็งธนอุดมนะครับเป็นคนจัดการครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมครับสวัสดีครับชื่ออนุชาชัยวงศ์ครับผมก็มีทุกส่วนอยู่ที่สนามด้วยครับครับสวัสดีครับผมธนพรสุวรรณครับเดี่ยวครับผมครับวันนี้เราไม่มีคอนเซ็ปต์ครับเรามากันหาได้หาเลยครับสดๆตรงนี้เลยครับเรามาโจ้มุกกันเลยตรงนี้แต่เราโจ้มุกกันเลยเนาะภาษาเหนือใช่ไหมแต่เรามาดูประวัติของสองคนนี้ก่อนที่เป็นนักฟุตบอลนะครับเริ่มจากเอี่ยวก่อนเริ่มเตะบอลยังไงเมื่อไหร่ลองนานเลยนะย้อนกลับมาได้เลยเอาเลยครับลำลึกชาติก่อนนะก็เริ่มจากเตะบอลนักเรียนก่อนครับครับวัดสุทธิก็เริ่มมาติด18ปีทีมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วก็พักไประยะหนึ่งก็มาโผล่อีกทีก็ครับเอเชียนเกมครับผมแล้วก็ต่อมาชุดใหญ่เอาติดทีมชาติก่อนติดทีมชาติอายุเท่าไหร่17-18ครับ18ครับสมัยนั้นเล่นอยู่กับวัดสุทธิอยู่เลยครับวัดสุทธิครับผมใครเป็นคนดึงให้ติดทีมชาติทีมชาติตอนนั้นใครทำนะเนี่ยชุดเดียวกันนะครับตุ้ยจันตุ้ยจันตุ้ยครับกวินกวินใช่ครับนักเรียนไทยครับใช่ครับผมติดรุ่นเดียวกันครับผมติดรุ่นเดียวกันไปสิงคโปร์อันนี้ก็ติดครับแบ๊กก็ติดแล้วก็เอี่ยวก็ติดครับผมแล้วเอี่ยวเขาฉายแววตั้งแต่8ขวบนี่8ขวบนี่เท่าไหร่นะดอกบอลเท่าไหร่นะ100ครับผมจริงเหรอผมดอกบอลได้เป็น100แล้ว8คุณ8ขวบคุณทำอะไรอยู่ก๊อกแจ๊กๆติดลูกแก้วครับผม8ขวบยังดีลูกแก้วเลยครับเตะบอลได้เป็นเลยฮะมาถึงอยู่เท่าไหร่อยู่19นักเรียนไทย18แล้วเรียนไทยแล้วเส้นทางเป็นไงต่อก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่วัดสุทธิแล้วก็พอดีก็ไปเซ็นสัญญากับไอ้สโมสรด้วยของคริสเตียนไทยที่แต่ก่อนเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับไอ้อะไรนะซาโปโรของบราซิลที่เอาดึงโจเซ่มาทำบอจิสที่มาทำยาสูปีแรกอ๋อบอจิสทำยาสูเป็นแชมป์ใช่ครับตอนนั้นปีแรกก็เข้ายาสูใช่แล้วไงต่อก็พอได้แชมป์กับยาสูก็อยู่ยาสูทีนึงแล้วก็ทีนี้ก็ไปเล่นอยู่ไฟฟ้าการไฟฟ้าสุขุมวิทยุทยาครับใช่ไหมครับใช่เล่นอยู่กี่ปีเล่นอยู่ไฟฟ้า2ปีครับก็ได้แชมป์กับตอนที่น้ำเหม่งประพลเป็นโค้ชโอ้ได้แชมป์ด้วยคุณไม่ได้แชมป์อะไรครับผมได้3แชมป์นะครับไทยลีกกับ3สโมสรโอ้โหแล้วตัวเล็กไหนครับยะสูบไฟฟ้าเมืองทองโอ้โหบิ๊กทีมครับผมโอ้ไปโอ้ไปดีเรียกว่าแน่นสุดๆโอ้โหสามแชมป์ไทยลีกแต่ไม่มีอะไรเลยต่อมาถึงยุทธยาไฟฟ้าเมืองทองครับผมเมืองทองตอนปี2009อ่ะปีแชมป์ปีแรกครับปี2นี่1แล้วก็ไทยลีกไม่เล่นแชมป์ไปโผล่ไทยลีกไปเล่นที่ไทยลีกเลยปีที่3ของเมืองทองที่ขึ้นมาไทยลีกแล้วก็ได้แชมป์ครับก็เล่นอยู่ปีแล้วก็ย้ายไปเทโลช่วงพี่แบนทำตะวันไม่ได้แชมป์ที่ BC ไม่ได้แชมป์ที่ BC ครับแล้วก็ได้เมียกลับมาแทนไม่ได้อะไรเลยมือเปล่ามือเปล่าไปตัวเปล่าครับน่าจะมีทุกที่อยู่แล้วพูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นเออได้พูดแบบนั้นอย่าพูดแบบนั้นมันก็มีกันนะโอเคเอาเหลือได้อ่ะ BC แล้วต่อ BC ก็ช่วงนั้นก็คือพตวันโดนปลดไปใช่ไหมครับก็ทีมเหมือนแบบแยกกันไปคนละทิศคนละทางผมกับวุฒิชัยก็เลยไปศรีสะเกษ FC ซึ่งเรารอแล้วจะตกชั้นปีนั้นนะครับก็ไปช่วยเขาไปช่วยเขาจมลงดินนี่กันไหนกันไปอีกแล้วอันนี้ก็ได้จมลงไปอีกต้องมาเตะเพลย์ออฟอะไรเงี้ยครับรอดมามาเล่นไทยลีกอีกปีนึงครับหลังจากนั้นก็เจ็บอีกครั้งหนึ่งเจ็บเป็นรอบที่2เจ็บตรงไหนขาเข่าเนี่ยครับเข่าซ้ายใครทำให้เจ็บทำตัวเองหมดลื่นบ้างอะไรบ้างอะไรครับไม่มีคนมาเตะนะไม่มีครับโอเคสงสัยจะแบบช่วงนั้นแบบ
มันเป็นปกติแล้วบอลชงใช่ไหมปีชงด้วยอะไรด้วย25ด้วยเปล่านั่งไกลโต๊ะชงอย่างเดียวเลยคนอื่นก็กินกันสบายใจเลยคนละชงแล้วคนละชงไอ้ยังไม่ใช่สนามบอลแล้วใกล้กันปรึกษาเรื่องเกมกันตอนกลางคืนว่าให้เราผิดพลาดจากตรงไหนอ๋อมาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์เกมอ่ะ BC แล้วไงต่อไปไหนต่อเจ็บก็สีเสียเกตแล้วก็เจ็บครับแล้วก็เป็นอีสานยูไนเต็ดเจ็บจนเลิกอ่ะครับตอนนั้นเรารู้สึกว่าก็คือเหมือนมันผ่านหลายรอบเกินใช่ครับผมผ่านกี่รอบสรุปทั้งหมดก็5โอ้5รอบอาจารย์ชนินยกให้เป็นเคสสตัดดี้ของการบาดเจ็บในไทยเรียกว่าเกี่ยวเอ็นเปื่อยโอเคนี่ประมาณนี้สำหรับเกี่ยวทีมชาติโปรไฟล์อะไรบ้างคว้าอะไรบ้างทีมชาติก็คิงครับเอเชียนคัพซูซูกิอะไรครับคัดบอลโลกประมาณนั้นนะครับรุ่นเดียวใครดังๆก็ถ้ารุ่นเดียวถ้าทันก็ทันทศวรรณฟิโก้โอ้โชคชวีพิเพชรทันหมดเฮ้ยผมเพิ่งดูบอลแล้วที่เขากำลังจะเลิกพอดีก็ผมเตะแมตช์พิโก้เลิกอ่ะผมว่าพิโก้เลิกพี่ปูจะนิ่งยะบุคคลนะเนี่ยคุณจำเขาได้เขาจำคุณได้หรือเปล่านี่ก็เป็นถ้ารุ่นเดียวกันจริงๆก็ดังๆก็รีซอร์เดอะสกอร์พวกเนี้ยครับสุชินสุชาวจุดพีคเลยตอนนั้นครับแล้วก็จุดร่วงเลยตอนนั้นใช่ประมาณนั้นโอเคอันนี้เขาของเอี่ยวอันนี้รุ่นเดียวกันใช่ครับอันนี้เป็นคนไงเป็นก็ดีครับก็เป็นคนสะอาดสะอ้านเป็นคนสะอาดสะอ้านใส่ผ้านี่แบบสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านครับคือดูว่าจะจบยังไงดูว่าจะจบยังไงสะอาดสะอ้านดูแลตัวเองดีครับผมปีหนึ่งเปลี่ยนชุดสักทีหนึ่งนะครับซ้อมบอลก็ชุดเดิมประมาณอาทิตย์นึงชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ครับผมบอกผมต้องคอยบอกนะสอนอาคารนี้มีเฮ้ยแบ็คพรุ่งนี้อ่ะมึงมาสอนบอลอ่ะมึงเปลี่ยนชุดมาด้วยนะเดี๋ยวเด็กมันจำได้ว่ามึงยังไม่ได้อาบน้ำคอนเซ็ปต์แล้วคอนเซ็ปต์ลดช่วยชาติประหยัดน้ำครับผมเชียงใหม่หนาวเชียงใหม่หนาวคอนเซ็ปต์ครับคอนเซ็ปต์มาฝั่งนี้บ้างครับ18ปีนักเรียนไทยต้องเริ่มแล้วชีวิตยังไงอะไรว่าไปเริ่มจากไอ้บอลเยาวชนเชียงใหม่อะไรไม่เอานะใช่ครับผมมันยาวไปผมต้องเกินก็คือผมเป็นเด็กบ้านนอกเลยฮะเด็กบ้านนอกจากเชียงใหม่เตะบอลก็แก๊กๆเนี่ยครับตรงไหนอยู่ตรงไหนเชียงใหม่แต่ที่นึงโรงเรียนมงฟอร์ดครับผมโอ้โหมงฟอร์ดครับผมแล้วก็ได้พอดีได้มีโอกาสได้ไปเล่นบอลเยาวชนแห่งชาติครับก็ไปเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เห็นมีแววครับแมวมองมาเห็นก็ชวนไปเล่นทัพนักเรียนไทยก็ติดนะครับแมวมองแต่หมาเมินอะไรประมาณนั้นก็เลยไปติดก็เลยชวนมาทัพนักเรียนไทยก็ฟุกติดนะครับผมก็ได้เล่นด้วยกันตอนนั้นจากนั้นชีวิตก็หันเหเข้ากรุงเทพหันเหเข้ากรุงเทพด้วยการเริ่มเรียนที่โรงเรียนวสุทธิเรียนได้แค่ปีเดียวครับโรงเรียนเดียวกันใช่ครับผมแต่ผมไปเรียนวสุทธิแค่ปีเดียวซิ่วไม่ใช่ซิ่วครับผมจบม.5ที่นี่ครับมัธยมเขาเรียกซิ่วเลยไม่แน่นะไม่รู้ไม่มีครับผมก็คือม.5 เสร็จปุ๊บครับผมม.6 ถ้าเกิดอยากเข้ากรุงเทพฯต้องไปอยากเล่นทีมชาติต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯต้องไปเรียนโรงเรียนแถวนั้นเรียนดังๆจะได้มีเวลามาซ้อมกับทีมโอเคตัดสินใจแล้วออกที่จากเชียงใหม่ครับก็เลยเข้ากรุงเทพฯไปเรียนที่วสุทธิ